では、レイクさん、よろしくお願いします。はい、僕たちは JO1 というグループ名なんですが、プロデュース101ジャパンというオーディション番組から、誕生したグループです。僕らが知る JO1 なんか、ก็เกิดจากรายการプロデュース101ค่ะ。はい、そのプロデュース101ジャパンの練習生全員が、一つの輪のように力を合わせて世界の頂点を目指していくという意味が込められたグループになっています。ก็เป็นวงนะคะที่เรามีเป้าหมายของการสมาชิกนะคะที่ร่วมในรายการออดิชั่นทุกคนเนี่ยก็จะรวมตัวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะเพื่อมุ่งไปสู่ระดับโลกค่ะはい、たくさんの人に名前だけでも覚えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。อยากจะให้ทุกคนนะคะจำชื่อวงของเราได้ยังไงฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านด้วยนะคะはい、ありがとうございます。なかあ、では、次回、なかが、呼ぶメンバー、他の人、なか、呼ぶ番、なか。じゃあ続きましては、店長さん、須貝さん、お願いいたします。はい。はい、そうですね。僕たち JO1 は、世界で活躍するために生まれたボーイズグループなんですが、2020年の3月にデビューし、させていただいて、そこから本当に新型コロナウイルスの、影響もあって、思うように活動できない中で本当に悔しい思いだったりとか悲しい気持ちが本当に多い中で、こうやって4年目に入ってアジアツアーをこうできることが本当にこうたくさんの人に愛されていたからできていることだと本当に思っています。そういう気持ちを忘れずこうジャムの皆さんに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。なので皆さんを幸せにします。なかがวงนะ JO1 なかがเป็นวงนะคะที่เดบิวต์ในปี2020ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าหลังจากที่เดบิวต์แล้วเนี่ยก็เกิดนะคะโควิดแพร่ระบาดก็ทำให้ไม่สามารถนะคะทำงานได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ก็รู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกแย่มากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยวงก็จะเข้าสู่ปีที่4แล้วนะคะก็ดีใจมากๆเลยที่สามารถเดินทางไปยังประเทศต่างๆได้นะคะก็ขอบคุณนะคะความรักจากแจมนะคะทุกท่านที่ทำให้ทางวงมาถึงจุดนี้ได้ค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยรักวงของเรานะคะใช่อันนี้ก็ตัวเชิญมาสนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะเชิญคุณคิมาตะนะคะหรือว่าคุณโชยะนะคะเดี๋ยวโชยะさんお願いいたします。はい、僕たちのファンの名前がジャムというんですけど、その由来がJ1&Me という意味がこもっていて、あと他にもいろいろ意味があって、ジャムという意味は会場を満帆に詰まらせるという意味もあって、あとそれとパンに味付けするのがジャムじゃないですか。そのジャムが僕たちに味付けしてくれると願って付けられた名前で、アジア各地のジャムに会えると思うと本当に嬉しいです。で、コップンクラブ。ありがとうございます。ขอบคุณนะคะคุณชอยามากเลยนะคะคุณชอยาก็บอกว่าแฟนคลับนะคะของทางวงเนี่ยก็คือชื่อแจมนะคะย่อมาจาก JO1 แห่งนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือมีหลายความหมายนะคะคำว่าแจมเนี่ยก่อนอื่นก็คือมาจากคำที่บอกว่าทำให้คอนเสิร์ตฮอลล์นะคะเต็มไปด้วยบรรดาแฟนเพลงแล้วก็อันก็หมายถึงเหมือนแบบแยมที่เอาไว้ทาขนมนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ย11คนเดบิวต์ได้ขอแฟนทุกคนนะคะก็เลยอยากให้เหมือนว่าพวกเขาเนี่ยเหมือนเป็นแยมที่แบบได้เป็นรสชาตินะคะทาร่วมกับแฟนๆนั่นเองนะคะในอันนี้โตใจมาสเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะให้ท่านต่อไปพูดนะคะเดี๋ยวต่อไปให้มาเมซานยูรุสโกไนชิมาสเชิญคุณมาเมนะคะ今回でバンコクに来るのは2回目なんですけれども、まだまだ僕たち JO1 のことを知らない人もたくさんいると思いますので、そんな方々に、一人でも多く、JO1 という名前を知ってもらえるように今回頑張りたいなと思ってます。ありがとうございます。なんかคุณมาเมก็บอกว่าครั้งนี้มาไทยเป็นครั้งที่2แล้วนะคะก็คิดว่ายังมีแฟนๆที่ไม่รู้จักนะคะพวกเขาเนี่ย
อยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่ามาครั้งนี้ก็อยากจะให้มีคนรู้จักเขานะคะเยอะขึ้นเรื่อยๆแม้แต่คนเดียวก็ยังดีนะคะก็จะพยายามตรงนี้เต็มที่เลยนะคะใช่อันนี้ก็ตัวใจมากเดี๋ยวต่อไปนะคะจะมีคำถามถามลุงๆเจโอวันกันนะคะให้ではここからเจโอวันの皆さんに質問をしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ก็เดี๋ยวคำถามแรกนะคะจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเมมเบอร์ก่อนนะคะให้มาสิว่าเมมเบอร์の皆さんに関する質問からいきたいと思います。ค่ะก็คำถามก็คือว่าปีที่แล้วนะคะพวกเขาได้มีโอกาสมาร่วมงานเคคอนนะคะ2023ที่ประเทศไทยก็เลยอยากจะถามนะคะว่าประทับใจหรือคิดถึงอะไรที่เมืองไทยบ้างนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะถามคุณชิองกันก่อนนะคะให้ชิองซังมี質問ですけれども前回เคคอน2023ไทยแลนด์に参加されましたけれどもその時のタイの印象や感動したことまた思い出あるでしたらお願いいたします。はい、ショーンです。本当にタイの方は皆さん優しくて笑顔をしたらみんな笑顔で返してくれるような方ばっかりで多分韓国海外に行ったことは多分韓国しかなかったんですけど、もともと初めて韓国以外がタイですかね、確か、はい、僕の記憶ではですけど、だからほんまにすごい不安もあったんですけど、皆さんがすごい笑顔で優しく対応してくれたんで素晴らしいパフォーマンスができました。ありがとうございます。ค่ะก็คุณชิโอนะคะบอกว่าเมืองไทยเนี่ยทุกคนคนไทยใจดีมากเลยนะคะพอยิ้มให้เนี่ยก็ยิ้มตอบนะคะแล้วก็คือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพูดถึงต่างประเทศเนี่ยทางวงก็เคยไปแต่ประเทศเกาหลีนะคะก็เลยมีอิมเมจว่าแบบต่างประเทศนั่นคือเกาหลีนอกจากเกาหลีก็มาประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะคะตอนแรกก็รู้สึกเป็นห่วงมากเลยนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็คือเห็นทุกคนนะคะก็มีรอยยิ้มให้ก็รู้สึกว่าเป็นประเทศที่แบบวิเศษมากๆเลยนะคะはい、ショーさん、ありがとうございました。はい、では次の質問ですけれども、なんかではไปคำถามต่อไปเราจะถามคุณทัพนี้กันบ้างนะคะ。คำถามก็มีว่านะคะครั้งนี้เนี่ยพวกเขากลับมานะคะพร้อมกับอัลบั้มใหม่นะคะ Equinox นะคะ。ก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอแสดงความยินดีกับเขาก่อนดีกว่านะคะที่เพลง Venus เนี่ยตอนนี้มียอดวิวกว่านะคะ24ล้านวิวแล้วนะคะはい、最新アルバムですけれども、イクイノックスのリード曲、ヴィーナスの方ですが、もう MV はすごく素晴らしくて、で、現在の再生数が、まあ、2400万回突破したということなんですよ。まずはおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。คำถามต่อไปก็คือว่าถ้าเกิดว่าจะให้แฟนๆเลือกฟังเพลงจากอัลบั้มนี้นะคะเขาอยากจะให้ฟังเพลงอะไรนะคะで質問なんですけれどもこのアルバムからファンに聞いてほしい曲を一つ選ぶとしたらどの曲でしょうか。はい、じゃあたくみさんお願いします。はい、まずはก่อนอื่นอะไรคะ今日来ていただいてありがとうございます。วันนี้ก็คือขอบคุณทุกคนที่มานะคะありがとうございます。ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ1曲選ぶのは難しいんですけどヴィーナスです。ถ้าจะให้เลือกเพลงคงยากอะค่ะแต่คงต้องบอกว่าเป็นเพลงวีนัสนั่นเองนะคะ J1 の魅力がたくさん詰まった楽曲なのでバンコクの皆さんにぜひチェックしていただきたいです。ก็เนื่องจากว่าเป็นเพลงที่เหมือนว่าอัดแน่นไปด้วยเสน่ห์ของ JO1 นะคะก็อยากให้แฟนๆนะคะที่อยู่กรุงเทพฯแฟนๆชาวไทยทุกคนเนี่ยลองเช็คเพลงนี้ดูกันได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะありがとうございます。โอเคครับเอาละค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้บ้างนะคะはい、次の質問ですけれども、明日のコンサートについて質問させていただきたいと思います。なんか、ก็ครั้งนี้นะคะก็เนื่องจากว่าเป็นเอเชียทัวร์นะคะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกนะคะของพวกเขาในที่ไทยก็เลยอยากจะถามว่านะคะเขารู้สึกยังไงบ้างはい、で、こちらは大原さんに質問です。で、JO1 にとって初のアジアツアーであり、タイで初めての単独公演になりますけれども、今の気持ちいかがでしょうか。はい、よろしくお願いします。大平さん、失礼いたしました。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、まず本当にここに
あのバンコクに来れてライブができることを本当に感謝しています。スタッフの皆さんとジャムの皆さんに本当にありがとうございます。ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็ดีใจมากเลยที่มีโอกาสได้มาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยนะคะก็ต้องขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะはい、そうですね、あの日本のアリーナツアーとまた違ったセットリストだったり、またそのバンコクの言葉を使ったり MC 中にするので、そこにも注目していただきたいのと、あと何でしょうね、初めて来る方とかもいらっしゃると思うので、その方とかにも、僕たちの魅力を伝えられるように、そして今まで応援してくれてたジャムの皆さんに感謝の気持ちを伝えれるように頑張りたいと思います。ค่ะก็คอนเสิร์ตรอบนี้นะคะเซตลิสต์เนี่ยก็จะต่างกับอารีนาทัวร์ที่ญี่ปุ่นนะคะในส่วนของ MC เนี่ยก็อาจจะมีการใช้ภาษาไทยในการคุยกับแฟนๆด้วยก็อยากให้ทุกท่านนะคะลองจับตามองตรงนั้นดูด้วยนะคะแล้วก็ครั้งนี้อาจจะมีหลายๆท่านที่เพิ่งจะเคยมาดูคอนเสิร์ตของพวกเขาเป็นครั้งแรกนะคะก็อยากจะให้ลองติดตามชมกันดูนะคะแล้วอีกเรื่องนึงก็คืออยากจะขอขอบคุณนะคะแจมทุกท่านที่คอยให้กำลังใจพวกเขามาตลอดด้วยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวจะเป็นคำถามนะคะจาก MC เป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถามคุณซาโต้กันนะคะอยากจะให้พวกเขาแง้มความพิเศษในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะให้พี่ๆสื่อมวลชนฟังนิดนึงนะคะでは今回のライブで注目してほしいポイントなど教えていただいてもよろしいでしょうか。では佐藤さんお願いします。はい、今回はですね、もう本当に一緒に楽しめるようなライブになっています。ค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นไลฟ์นะคะที่ทุกคนเหมือนจะสนุกร่วมกันได้นะคะはい、もうほぼノンストップで僕たちもめちゃくちゃ踊るのでちょっと疲れるかもしれないんですけど、はい、一緒にめちゃくちゃ楽しめると思います。はい、ก็ライブ ครั้งนี้นะคะก็คือเหมือนว่าจะเล่นกันแบบแทบจะนอนสต็อปนะคะก็อาจจะเต้นกันไม่หยุดก็อาจจะเหนื่อยนิดหน่อยนะคะแต่ก็อยากให้ทุกท่านนะคะเหมือนมาสนุกสนานร่วมกันค่ะขอบคุณมากนะคะเนี่ยตัวเองはい、楽しみにしててください。はい、ก็อยากให้ทุกคนนะคะว่าตั้งตารอไลฟ์ในวันพรุ่งนี้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะขอเข้าสู่ช่วงคำถามนะคะจากพี่ๆสื่อมวลชนเลยนะคะถ้าท่านไหนมีคำถามก็เชิญได้เลยนะคะはい、では続いてメディアの皆さんからちょっと質問をいただきたいと思います。はい、皆さんいかがでしょうか。ใครมีคำถามอะไรถามได้เลยนะคะはい、で今回タイについてタイ料理はもう食べましたでしょうか。それと一番好きなタイ料理あったら教えてください。パッタイパッタイ、アロイアロイ、超アロイ超アロイ、アロイマーカー超アロイ。ขอบคุณมากเลยนะคะมีคำถามต่อไปไหมคะเดี๋ยวว่าซูกิโนสโมนในการชิมัสอยากให้โชว์ภาษาไทยหน่อยค่ะใช่ไทยก็もし覚えてるのあったら喋っていただけませんでしょうか。ラックなチュムチュム。もう一度お願いしますって。ラックなチュムチュム。ジャムナーラ。サラディクラ。ขอบคุณนะคะเมื่อกี้มีอะไรบ้างแจมน่ารักกับนาจุ๊บๆนะคะเดี๋ยวคำถามต่อไปน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะคะได้ว่าไซโลโนสตูโมงที่ได้ตัวมวยมาค่ะอยากให้หนุ่มๆอะค่ะช่วยโชว์ท่าเต้นหนึ่งท่าได้ไหมคะเพื่อไปเรียกน้ำย่อยให้เรียกน้ำย่อยให้กับแฟนๆนะคะはい、明日コンサートなんですけれども、ここでちょっと振り付け一つ見せていただけますか。ファンの子を見たらなんか明日のライブちょっと行きたい気持ちになりますので、もしよかったら一つ。ก็คือให้พร้อมกันเลยไหมคะ。ตัวแทนใช่ค่ะ。代表の方一人でも大丈夫です。先輩から。
あ、ビーナス。はい。あ、じゃあ先ほど匠がおすすめしてたビーナスのやりますね。じゃあサビ。はい。マジオ。เดี๋ยวจะเป็นเพลงวีนัสนะคะที่คุณทาคุมิบอกว่าภูมิใจนำเสนอมาสักครู่นี้นะคะคิมิโนโมโตฮาชิอิเตะ You're so bright Venus just fly away ฮิคารินิมิชิบิคาเดะ Wake up Wake up now มโตทากาคุ fly awayYour eyes is smooth, your wake up, tell me that you are my Venus. Yeah.